AENM ฮ่องกงจับมือ HKTB ดึงบาสณัฐวุฒิและคริสพลอยหอหวังซิสเตอร์ร่วมท่องราตรีอวดมนต์เสน่ห์ของฮ่องกงผ่านภาพยนตร์สั้นชื่อใหม่การท่องเที่ยวฮ่องกงหรือฮ่องกงทัวริสึมบอร์ด HKTB จับมือ CJENM ฮ่องกงจัดงานรองปฐมทัศน์กาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์เรื่องเซอร์เมย์จากโปรเจกต์ภาพยนตร์สั้นไมโครฟิล์มฮ่องกง In the Lens by ASEAN Directors เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมฮ่องกงโดยได้ผู้กำกับชื่อดังบาสณัฐวุฒิผุนพิริยะจากผลงานสร้างชื่อฉลาดเกมโกงและได้นักแสดงมากฝีมืออย่างคริสพลอยหอวังสองสีพี่น้องหอวังซิสเตอร์รวมบอกเล่าเรื่องราวพร้อมอวดโฉมมนต์เสน่ห์แสงสีของสถานบันเทิงสะท้อนเอกลักษณ์ยามค่ำคืนของฮ่องกงต้องมาจากทางฮ่องกงทัวริซึมบอร์ดนะครับที่เป็นคนชวนชักชวนไปทำเรื่องนี้นะแล้วก็การได้ยินว่าได้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองที่เรามีต่อเมืองฮ่องกงแล้วก็ทำกับพุ่มกับจากประเทศอื่นด้วยของเกาหลีจากฟิลิปปินส์เนี่ยรู้สึกว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆเรียกได้ว่าเป็นโชคชะตาหรือชะตากรรมนะโชคชะตาค่ะเหมือนวันหนึ่งช่วงที่แบบว่ากำลังคิดคิดเรื่องอยู่เนี่ยฮะแล้วก็วันนั้นได้เจอคุณคริสพอดีเนาะเหมือนเรานัดกินข้าวกันอะไรเงี้ยแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็อยู่ดีก็รู้สึกว่าความเป็นคริสพลอยทำไมสองคนนี้ไม่เคยเราก็สนิทกับพลอยอยู่แล้วเคยทำงานด้วยกันรู้สึกว่าทำไมไม่เคยมีใครจับคู่นี้มาเจอกันแบบบนคอนเทนต์เลยนะบนแบบในหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอกับไอ้โปรเจกต์นี้ที่เรากำลังคิดเรื่องในหัวอยู่ก็เลยคืนนั้นก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละเรื่องนี้แหละตัวละครแต่ว่ากินข้าวนั่นน่ะคือสมมติต้นปีแล้วก็หายไปเลยนะ คือหายไปนานมากเลยนะแล้วก็มาอีกทีแบบ6เดือนให้หลังซึ่งแบบฮัลโหลเธอลืมไปแล้วใช่ไม่นึกว่าเป็น conversation คุยกันเล่นๆไม่ใช่เป็น conversation ที่นั่งแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเรามาคิดพักหนังกันไม่ใช่อย่างนั้นเรากินข้าวแบบนั่งกินข้าวจริงๆสมมติถึงกี่แผนมาตั้งแต่ต้นปีหรอจริงๆโปรเจกต์นี้ค่อนข้างนานเหมือนกันนะต้องบอกว่าตอนแรกที่เขาติดต่อมาคือก่อนโควิดอีกนะแล้วก็พอโควิดเกิดขึ้นมันก็ถูกพักไปนิดนึงไงแล้วก็ค่อยๆกลับมาแต่ว่าเขาก็ติดต่อกันมาเรื่อยๆว่าเดี๋ยวพอมันใกล้ถึงเวลาที่ถ่ายทำได้เนี่ยแล้วก็มาอันนี้คือโปรเจกต์ใหม่เรื่องแรกค่ะที่ได้เล่นด้วยกันแล้วที่คนท้าทามให้เล่นด้วยกันด้วยนะคะก็รู้สึกว่าใช่คือมันรู้สึกแบบจริงๆพอรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกสนุกเพราะว่าได้เล่นกับพี่สาวตัวเองค่ะแล้วรู้สึกว่าขอบคุณพี่บาสมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรป่ะคะหนูได้ด่าพี่คริสค่ะแบบชอบที่สุดเลยค่ะมันเก็บกดค่ะเบื้องหลังนี่หนังคอมเมดี้เลยนะใช่เบื้องหลังถ้ามีคนเก็บฟุตเทจไปเนี่ยว้ายค่ะดีใจค่ะที่ได้เล่นกับพี่สาวค่ะรู้สึกว่าสนุกมากค่ะจริงๆดีใจค่ะเพราะว่าคือมันมีหลายๆแมจิกโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในเรื่องค่ะถึงแม้ว่าเราจะเจอกันมาตั้งแต่เกิดอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณบาร์ที่แบบว่าชวนเรามาอยู่ในตัวละครแล้วก็ในซิทูเอชันที่ต่อให้เป็นพี่น้องกันมาทั้งชีวิตอะพี่น้องคู่นี้มันก็ไม่เคยเจอซิทูเอชันแบบนี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าพอเป็นน้องเราจริงๆอะนอกเหนือจากคาแรคเตอร์ที่เราต้องคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคนนี้เป็นน้องแล้วน้องมันจะรู้สึกมันง่ายมากเลยเวลาเขาเห็นหน้าพลอยเราก็รู้สึกว่าถ้าเขาจะทำให้น้องเสียใจหรืออะไรเงี้ยมันก็ร้องไห้เลยเลยอิ่มหัวให้เยอะด้วยเรื่องนี้รู้สึกที่แย่มากร้องเยอะชนะนี่ต้องชนะนะมันก็คนดีอิ่มหัวให้เยอะเลยด้วยใช่ไหมพี่เคยจะบอกว่าเรื่องอิ่มหัวไว้ด้วยแล้วก็ใช้ภาษาจีนด้วยใช้ภาษาจีนนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเพราะว่าตามบทมาของคุณบาร์มาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เก่งอะไรนะเขาก็พยายามค่ะทุกท่านส่วนอินโฟไวก็อันนี้ต้องยกความดีให้กับผู้กำกับที่เขารู้ว่าเขาจะดันเราไปทางไหนในแต่ว่าให้อิสระเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอย่าถ่อมตัวคุณก็เก่งคุณก็มีของเองอยู่แล้วโลเคชั่นในหนังเป็นยังไงบ้างคะพี่บ่าวดีครับจริงๆผมว่าเมืองฮ่องกงมันเป็นเมืองที่ถ่ายอะไรก็สวยสำหรับผมมันซีเนมาติกอยู่แล้วด้วยไลติ้งด้วยเท็กเจอร์ของมันแล้วก็แค่มันยากตรงที่จะเลือกอันไหนดีวะผมว่าเพราะมันดูโอเคไปทั้งหมดเลยสำหรับพลอยเพราะว่าคุณเคยกับการอยู่ฮ่องกงตอนเด็กๆเราไปฮ่องกงบ่อยเราก็จะเห็นในหนังเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราได้ไปถ่ายหนังจริงๆกับโลเคชั่นที่เราเคยเห็นรู้สึกว่าวิอินจังเลยชอบจังเลยชอบความสดของมันจังเลยอะไรเงี้ยเราได้เห็นออกมาเป็นภาพรู้สึกว่าโอ้
ว่าทำได้สวยมากคือบอกว่ามันก็มีหลายมิติเนาะเมืองฮ่องกงแต่ว่าในหนังชาติเรื่องนี้ในหัวข้อที่เราพูดถึงมันคือไนท์ไลฟ์ซึ่งก็เลยพยายามที่จะชูเสน่ห์ตรงนั้นจากประสบการณ์ตรงแล้วกันจากประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริงเนาะเพราะว่ามันก็มีช่วงนึงที่เราไปประชุมงานที่ฮ่องกงบ่อยแต่ว่าเดย์ไทม์คือไม่ได้ไปไหนนะเดย์ไทม์คือผมจะอยู่ในห้องนั่งคุยบทอะไรอย่างเงี้ยแต่จะมีเวลาส่วนตัวคือตอนกลางคืนแล้วก็นั่นแหละช่วงเวลากลางคืนหลายๆคืนเหล่านี้มันคือช่วงเวลาที่ผมได้จับมือทำความรู้จักกับฮ่องกงจริงๆแล้วมันก็เป็นความประทับใจในแบบที่เรามีมีประเทศฟิลิปปินส์มีประเทศเกาหลีแล้วก็มีประเทศไทยนะคะพวกเราก็มีคุณบาสเป็นตัวแทนของประเทศนะคะและทีมงานครับผมเป็นตัวแทนของประเทศนะคะยังไงก็ฝากติดตามหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นหนังสั้นครับแต่คุณว่ามันเต็มไปด้วยความรู้สึกทั้งหมดเลยค่ะสำหรับประเทศไทยก็สามารถชมได้ที่ True ID แล้วก็ดิว